ทยมีการพูดถึงเรื่องข้อกฎหมายในรัฐธรรมนูญนะคะว่าคุณเทพไทยเนี่ยจะต้องพ้นจากสมาชิกภาพการเป็นส.ส.เลยทันทีหรือไม่หลังถูกศาลตัดสินไปถามรองนายกวิษณุเอาไว้แล้วรองนายกวิษณุก็ตอบในทํานองว่าไม่แน่ใจต้องไปดูในส่วนของรัฐธรรมนูญแต่ว่าวันนี้รองนายกวิษณุมาย้ําค่ะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ทราบรายละเอียดเมื่อสื่อบอกว่าคุณเทพไทยถูกตัดสินจําคุกโดยไม่รอลงอาญาแต่ไม่ทราบว่าจะได้รับการประกันตัวหรือไม่ก็เลยชี้แจงไปว่าต้องไปตรวจสอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครส.ส.ว่าต้องถูกจําคุกโดยหมายศาลตอนนั้นรองนายกบอกว่ายังไม่ทราบค่ะนึกว่าโดนตัดสินเรื่องอาญาเรื่องอาญาอย่างเดียวยังไม่ทราบเรื่องตัดสินคือวันก่อนเนี่ยวิษณุให้สัมภาษณ์พาดหัวว่าคุณเทพไทยยังไม่พ้นส.ส.หรอกเพราะว่าได้ประกันถ้าได้ประกันก็ไม่พ้นส.ส.ก็เนี่ยมาแก้บอกว่าวันนั้นก็เป็นเรื่องอะไรทีนี้พอหลังจากคุณวิษณุพูดปุ๊บเนี่ยคือคนก็ส่วนหนึ่งก็ไปเชื่อว่าคุณวิษณุเป็นตำรากฎหมายเดินได้ใช่ป่ะเป็นผู้รักษาเดินได้แหละทำนองนั้นแหละเป็นอะไรแบบเนี่ยคือเป็นศาลเพื่อศาลนอกศาลวันนั้นคุณเทพไทยก็อ้างอิงรองนายกวิษณุด้วยก็บอกว่าไม่เป็นไรยังไงก็พอคือตามกฎหมายเนี่ยถ้าคุณเทพไทยไม่ได้ประกันตัวเนี่ยตกเก้าอี้ส.ส.ทันทีนะตามรัฐธรรมนูญแต่ทีนี้พอได้ประกันตัวปุ๊บเนี่ยมันดันมีเงื่อนไขอีกตัวหนึ่งขึ้นมาคุณซูโน่บอกอ๋ออันนั้นแกไม่รู้แกไม่ทันอ่านคือเงื่อนไขอีกตัวหนึ่งคือถูกตัดสิทธิ์เลือกตั้ง10ปีพอถูกตัดสิทธิ์เลือกตั้งแบบนี้เนี่ยรองนายกก็เลยบอกว่าหากคุณเทพไทยจะต้องพ้นจากการเป็นส.ส.ก็จะพ้นตามมาตรา96วงเล็บ2ที่ระบุว่าอยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ก็จะต้องพ้นไปด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของการเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งแต่ในส่วนของการจำคุกนั้นไม่เกี่ยวเพราะว่าเมื่อได้รับการประกันก็ไม่ถูกกักขังโดยหมายศาลคืออันนี้แล้วคืออันนี้สุดท้ายกกต.ก็ไปส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความผมอธิบายง่ายๆอย่างนี้ว่าไอ้ตัวกฎหมายเรื่องคุณสมบัติส.ส.เนี่ยมันพ่วงคุณสมบัติของความเป็นส.ส.มันพ่วงคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเข้าไปด้วยทีนี้ไอ้กรณีที่มันเป็นคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยมันไปเขียนเอาไว้ว่าถ้าคุณเป็นผู้ที่ถูกศาลเพิกถอนสิทธิ์ที่เลือกตั้งเนี่ยยังไม่ต้องถึงที่สุดก็ได้ถูกศาลเพิกถอนสิทธิ์ที่เลือกตั้งไว้อยู่เนี่ยยังไม่ได้สู้คดีกันถึงที่สุดเนี่ยคุณก็ต้องห้ามสมัครส.ส.แล้วมันเขียนเพื่ออะไรมันเขียนเพื่อไม่ให้ยุ่งยากเอาคุณอยู่ระหว่างถูกศาลตัดสินเพิกถอนตัดสินเลือกตั้งเนี่ยยังสู้คดีกันอยู่ยังอยู่ชั้นต้นชั้นอุทธรณ์ก็ตามแต่เนี่ยเขาก็มองอาจจะมองว่าคล้ายๆกับว่าไอ้ล่ะคุณสมัครส.ส.เนี่ยหรือเกิดสมัครไปแล้วคุณแบบถูกศาลฎีกาตัดสินอะไรเงี้ยมันก็คือแบบจะต้องเลือกตั้งใหม่เขาก็เลยไปห้ามไว้ซะใช่ไหมห้ามไว้ว่าเมื่อคุณโดนคาคดีเพิกถอนสิทธิ์ที่เลือกตั้งอยู่เนี่ยแล้วอยู่ระหว่างสู้คดีเนี่ยก็ไม่ควรจะสมัครอ่ะเพราะว่าตามหลักการก็คือไม่ให้สมัครไปสู้คดีกันให้จบก่อนถ้าคุณแบบว่าไม่ถูกเพิกถอนสิทธิ์คุณก็จะได้สมัครได้แต่ทีนี้เวลาที่มันเขียนเนี่ยพอมันเขียนอย่างนี้เพื่อเจตจำนงที่เพื่อไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งอย่างนี้แล้วเนี่ยมันดันเอาตัวนี้ยกไปเป็นคุณสมบัติของส.ส.ด้วย มันก็กลายเป็นว่าอ้าวเฮ้ยส.ส.เนี่ยพอเป็นส.ส.แล้วก็มาตีความกันว่ากรณีอย่างคุณเทพไทยเนี่ยก็คือไปทุจริตในกรณีอื่นก็น่าจะหมดสิทธิ์ของการเป็นส.ส.ไปด้วยก็ศาลยังไม่ถึงศาลยังไม่ตัดสินนี่มันศาลชั้นต้นนี่มันศาลชั้นต้นก็เหลืออุทธรณ์ฎีกาอีกมันยังเหลืออุทธรณ์ฎีกาทีนี้พอศาลชั้นต้นยังเหลืออุทธรณ์ฎีกากกต.ก็ไปตีความว่าเอ้ามันก็เข้าข่ายอยู่ดีแหละห้ามสมัครเมื่อเขาห้ามสมัครแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ตกเก้าอี้ส.ส.ด้วยคือการเขียนกฎหมายแบบอะไรแบบอะไรตัวอักษรอัตโนมัติของเราเนี่ยมันเป็นปัญหาโดยเฉพาะกฎหมายฉบับมีชัยเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่แบบว่าเขียนช่องโหว่เยอะแยะเต็มไปหมดแล้วก็พยายามที่จะแบบเอาเป็นเอาตายไว้อย่างเดียวกกต.ก็เลยทําหนังสือมาที่สํานักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทีนี้สํานักเลขาก็เลยบอกว่าสํานักเลขาเนี่ยไม่มีอํานาจในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องสมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดรัฐธรรมนูญดังนั้นกรณีคุณเทพไทยเนี่ยสำนักเลขาสภาพิจารณาแล้วเห็นว่าหากกกต.มีเหตุสงสัยว่าสมาชิกภาพของคุณเทพไทยสิ้นสุดลงหรือไม่ก็สามารถใช้อำนาจส่งเรื่องดังกล่าวให้กับศาลรัฐธรรมนูญเลยนะคะซึ่งกกต.ก็ส่งอย่างที่พี่ถึกบอกนะคะครับคือจริงๆกฎหมายเรื่องพวกนี้เนี่ยมันมีปัญหามากใช่ไหมฮะเหมือนก็บอกว่ากรณีคุณณวัฒน์เนี่ย
ต่อเจริญสุขก็มีข้อถกเถียงกันบางคนอาจจะบอกเฮ้ยนี่มันคดีร้ายแรงมากเลยนะฆ่าคนตายนะแต่คุณบอกว่าคล้ายๆกับว่าคุณเข้าใจไหมว่าถ้าคุณแบบว่าสสที่ประชาชนเลือกมาเนี่ยไม่ว่ามันจะคดีอะไรก็ตามเนี่ยถ้าไม่ได้ประกันตัวปุ๊บเนี่ยศาลไม่ให้ประกันตัวเนี่ยนอนคุกคืนหนึ่งแล้ววันรุ่งขึ้นไปยื่นศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ให้ประกันตัวก็ตกเก้าอี้สสแล้วอะมันเขียนกฎหมายอย่างนี้ได้ไงอะคือคุณจะไปเขียนกฎหมายบอกว่าเทพไทยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผมก็ว่าไม่สมควรนะข้อหานี่คือโกงเลือกตั้งอบจ.นะน้องชายถ้าผิดจริงสมควรแต่คำถามคือว่าถ้าคุณบอกว่าในคดีในคดีนี้เนี่ยศาลชั้นต้นเนี่ยเนื่องจากเป็นศาลชั้นต้นข้อหาติดคุกเนี่ยยังคุณยังไม่ตกเก้าอี้หรอกคุณต้องหนึ่งคุณได้ประกันถ้าคุณไม่ได้ประกันตกเก้าอี้สองคือพอได้ประกันปุ๊บก็รอไปเรื่อยๆจนกว่าศาลฎีกาเนี่ยจะตัดสินถึงจะตกเก้าอี้สสแต่ทำไมไอ้ที่พ่วงมาด้วยกันบอกว่าจำคุกและตัดสินเลือกตั้ง10ปีคุณบอกไอ้จำคุกเนี่ยรอฎีกาแล้วทำไมตัดสินเลือกตั้ง10ปีเนี่ยต้องทำเลยทำไมต้องทำเลยเอ้าคือถ้าไปดูตีความกันตามตัวอักษรก็บ้าแล้วครับแต่ว่าก็เลยกลายเป็นว่าคืออะไรอ่ะก็เลยกลายเป็นว่างงสุดท้ายก็ต้องไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความนะฮะแต่ด้านคุณเทพไทยเองก็โพสต์ Facebook แล้วนะฮะกรณีดังกล่าวนะครับที่กกต.จะประชุมพิจารณาสมาชิกภาพการเป็นสสนะฮะว่าการที่ได้เป็นสสต่อไปหรือไม่นั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญเพราะตำแหน่งสสคือหัวโขนแม้ไม่ได้เป็นสสก็ยังสามารถทำงานการเมืองช่วยเหลือประชาชนได้และทุกวันนี้ก็ยังลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมกับประชาชนในเขต3ตามปกติ เพียงแต่ต้องการความชัดเจนความถูกต้องเพื่อสร้างบรรทัดฐานให้เกิดขึ้นในกรณีที่มีสสคนใดคนหนึ่งถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองระหว่างดำรงตำแหน่งเป็นสสเท่านั้นเพราะบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับ60มาตรา98และ101คลุมเครือไม่ชัดเจนจึงจำเป็นต้องสร้างความชัดเจนให้เกิดขึ้นและประเด็นนี้ก็เป็นจุดอ่อนของรัฐธรรมนูญฉบับนี้อีกจุดหนึ่งที่ต้องมีการแก้ไขให้เกิดความชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานะครับการยื่นตีความต่อศาลรัฐธรรมนูญอีกในอนาคตค่ะและคุณเทพไทยก็บอกว่ากกต.เนี่ยเร่งประชุมเร่งมีมติกันนะคะจะทำก็ทำได้แหละค่ะเพราะเป็นอำนาจหน้าที่แต่ว่าเตือนด้วยว่าต้องยอมรับผลที่เกิดขึ้นภายหลังการตัดสินใจด้วยถ้าหากกกต.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะคะเสี่ยงถูกฟ้องร้องตามดำเนินคดีถูกจำคุกเหมือนกกต.ในอดีตส่วนตัวก็เป็นส.ส.นอกสภาก็ได้นะฮะก็บอกแบบนี้นะคะส่วนคดีที่ดูจะมีความคืบหน้าสำหรับคณะกรรมการของรัฐบาลที่นายกตั้งขึ้นมาเขาบอกเขาจะขีดเส้นใต้อีกเนี่ยชุดของคุณวิชาว่าจะตรวจสอบให้แล้วเสร็จเดือนตั้งแต่สิงหาแล้วไม่เหรอเสร็จแล้วเดี๋ยวจะแถลงพรุ่งนี้แล้วเสร็จแล้วเขาจะยื่นพรุ่งนี้นายกนำเข้าครม.อุตแถลงเลยโตเลยคุณวิชาจะตั้งตัวแถลงจะระบุชัดเจนนะใครเป็นคนทำผิดทั้งวินัยอาญาจะได้ทำมีชื่อมีตำแหน่งชัดเจนไม่มีกั๊กยืนยันว่าตรวจสอบโปร่งใสนะข่าวถามอ้าวแล้วที่คุณสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมฟุตบอลระหว่างที่สอบสวนคดีอยู่ที่เมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์สวนทางกับคำให้การของพันตำรวจเอกธนสิทธิ์แตงจันทร์นักวิทยาศาสตร์สำนักงานพิสูจน์หลักฐานกลางสำนักงานตำรวจเนี่ยนะฮะว่าทุกอย่างอยู่ในสำนวนนะครับย้ำว่าไม่มีการเขียนแทงกั๊กและภารกิจที่ยังมีอยู่คือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ต้องดำเนินการคือคุณธนสิทธิ์เนี่ยบอกว่าเนี่ยอดีตนายมา มาบี้ล็อบบี้แกแบบอะไรเงี้ยทำนองเนี่ยแล้วแต่คุณสมยศซึ่งตอนนั้นก็เกษียณแล้วแหละเฮ้ยไม่อยู่ตอนนั้นอยู่ที่ซูริกผมว่าอันนี้มันตรวจสอบกันได้นะการเดินทางย้อนหลังมันก็ต้องตรวจสอบได้อยู่แล้วล่ะจริงไม่จริงว่าอยู่ที่ซูริกจริงหรือเปล่าก็ทำไมไม่ให้ข้อมูลผมก็อยากรู้ว่าพรุ่งนี้คุณวิชาจะแถลงยังไงนี่ไงแถลงทั้งชื่อทั้งตำแหน่งเลยไงนะฮะแต่จะทำให้โทษนะครับคุณบอสพ้นผิดหรือเปล่าไม่รู้ว่าคุณคดีคุณบอสถูกหรือขึ้นมาถูกต้องอีกรอบไหมเฮ้ยคุณอันนี้คือเป้าหมายไม่พ้นผิดคุณเชื่อผมการที่ไปชี้ว่าคนนั้นผิดคนนี้ผิดคนนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ผิดแต่มันทำให้คือไม่พ้นผิดเปลี่ยนไหมไม่พ้นผิดเชื่อผมพ้นผิดใช่ไหมไม่พ้นผิดไม่พ้นผิดคือบอสกลับมาโดนด้วยโดนแหนจริงป่ะลุ้นถ่ายไว้นะเฮ้ยคดีนี้มันคือการฟื้นเครดิตคุณวิชาแล้วก็คือการอยากเป็นอะไรอ่ะพี่ไม่รู้ว่าเฮ้ยที่ผ่านมาคุณวิชาเป็นปปช.นี่กิติศักดิ์เป็นไงล่ะใช่ไหมทำเอกสารหายตามน้ำท่วมไปฮะอันนั้นผมจำได้อยู่ก็ในสายตาฝ่ายประชาธิปไตยมองคุณวิชาไงฮะจริงๆก็คือคุณวิชาเขาก็แบบเนี่ยคือ
แล้วเขาก็เหมือนกับว่าคุณแต่คุณวิชาก็เหมือนโอ้โหขุนพลคุณธรรมแห่งฝ่ายอนุรักษ์นิยมซึ่งเขาต้องมาปกป้องเคลียร์ให้พลเอกประยุทธ์เคลียร์ให้พลเอกประยุทธ์เรื่องนี้พลเอกประยุทธ์ไม่เกี่ยวแล้วไม่เกรงหน้าอินหน้าผมคุณวิชาก็ต้องชั่ว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 พร้อมกับฟื้นเครดิตตัวเองไปด้วยถ้าพี่ถึงดาวถูกเดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้อกาแฟไหมแต่ผมก็ไม่แน่ว่าจะไปพาดพิงใครอีกนะนะผมว่าคุณวิชาก็จะเล่นงานอัยการอยู่ด้วยเอาเหรออ๋อเหรอคะเอาก็เดี๋ยวอัยการเนี่ยไปฟื้นคดีอีกเดี๋ยวไปฟื้นคดียาวเหยียดเดี๋ยวอัยการนี่ผิดนู่นนี่เขาจ้องอัยการกันอยู่แล้วอันนี้รู้ข้อมูลหรือว่าคาดเดาไม่คาดเดาท่าทีของเขาต่ออัยการเนี่ยเขาจ้องเลี้ยงกาแฟพี่ถึกรอดูเลยพรุ่งนี้ปิดท้ายกันที่เรื่องของเศรษฐกิจกันหน่อยนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้คุณดอนนาคอนทาผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคสายนโยบายการเงินบอกว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้มีความเป็นไปได้2ทางโดยหากดูจากการฟื้นตัวในช่วงมิถุนาถึงกรกฎาคมเนี่ยพบว่าปรับตัวดีขึ้นเดี๋ยวมันปรับตัวหลังจากพี่ปิด3เดือนมันก็ต้องปรับตัวดีขึ้นมันดีสิครับแม่นะฮะกว่าที่ประเมินไว้แต่มองไปข้างหน้ายังมีความไม่แน่นอนสูงโดยเฉพาะตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งเดิมคาดว่าปีนี้จะอยู่ที่8ล้านคนแต่ตัวเลขคาดการจะอยู่ที่ 6.7 ล้านคนหรือหายไป 1.3 ล้านคนไหนบอกมีคนไทยจะเที่ยว8ล้านคนไงฮะพี่ไม่ถึงหรอกแม่นะฮะ0.5% นะฮะแล้วก็บอกว่าการระบาดของโควิดนะครับรอบที่2นะฮะเป็นสิ่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นยังไม่ได้มารวมในการคาดการตัวเลขทางเศรษฐกิจในปี2563ในรอบนี้ส่วนที่ศูนย์วิจัยกสิกรนะครับคาดว่า GDP ปีนี้จะติดลบ 10% จากการพิจารณาข้อมูลพบว่าเศรษฐกิจครึ่งแรกของปีติดลบ 7 ครึ่งหลังเนี่ยนะครับจะต้องติดลบถึง 13% หรือติดลบมากกว่าไตรมาสที่ 2/63 เศรษฐกิจทั้งปีถึงจะติดลบ 10% จึงเหลือปัจจัยเดียวที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยลงลึกไปสู่จุดนั้นคือการระบาดของโควิดรอบ2จนทำให้ปิดเมืองล็อกดาวน์นะครับซึ่งจากปัจจัยที่อยู่ในขณะนี้ยังมองไม่เห็นว่าเศรษฐกิจจะลงลึกได้ขนาดนั้นนะอ๋อนี่คือข้อโต้ว่าไม่ถึง10หรอกไม่ถึง10แบงค์ชาติพยายามจะบอกว่าไม่ถึง10เพราะครึ่งปีแรกมันติดแค่7ติดลบแค่7เฮ้ยแต่ว่าไอ้ครึ่งปีแรกมันนับถึงไหนอ่ะ จริงๆแล้วก็คือไอ้สิ่งที่มันลงไปเรื่อยๆเนี่ยผมคิดว่ามันค่อยๆลงมันไม่ได้ขึ้นนะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเพราะอย่างที่บอกอ่ะผมฟังคุณวิรศักดิ์โกศลวันก่อนก็บอกไอ้ที่คุณเห็นตัวเลขคนไปเที่ยวอ่ะมันอัดนั่นก็เที่ยวแล้วก็จบแล้วไงครั้งเดียวก็เที่ยวครั้งสองครั้งแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มกลับมาออมเงินนะค่ะส่วนที่ต้องให้ความสำคัญก็คือเรื่องการขยายตัวเศรษฐกิจของปี64เพราะความเสี่ยงสำคัญจะสูงกว่าปีนี้โดยเฉพาะหากนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับเข้ามาไม่ได้จะได้เห็นสถานการณ์เศรษฐกิจของต่างประเทศฟื้นแต่ไทยไม่ฟื้น จึงมีประเด็นสำคัญที่อยากฝากไว้ก็คือรัฐบาลและประชาชนต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเลขการระบาดของโควิดที่ไม่ใช่ตัวเลขสูงรายนะคะอ้าวเหรอใช่ค่ะเอานี่แบงค์ชาติกระตุ้นให้พูดอย่างนี้เลยเหรอรัฐบาลอุตส่าห์แบบปลูกฝังความกลัวให้คนไทยแบบต้องอยู่กับศูนย์รายอยู่ศูนย์รายตลอดแบงค์ชาติบอกว่าที่ผ่านมาหลายประเทศเนี่ยเขามีผู้ติดเชื้อจำนวนมากเขาก็ยังไปเที่ยวกันเลยผมพูดกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ก็พูดอย่างนั้นจริงพูดอย่างนั้นจริงแต่เขาบอกกิจกรรมเศรษฐกิจเป็นไปตามปกติขณะที่ไทยหากระบาดอีกครั้งและยอมให้กิจกรรมหายไปเลยเหมือนก่อนหน้านี้ก็จะกระทบหนักของเราวันก่อนแค่มีข่าวคนติดเชื้อหนึ่งคนหุ้นตกหายวูบไปเลยใช่ไหมฮะจิตสมองคือmindsetคนไทยปลูกฝังไว้ด้วยความกลัวความกลัวหมดอยู่แล้วแล้วก็คือแบบเพื่อเป็นการสร้างผลงานของรัฐบาลพรกฉุกเฉินสมช.ภาพรวมเศรษฐกิจไทยเดือนกรกฎาคมปรับดีขึ้นต่อเนื่องตามการใช้จ่ายภาครัฐนะคะแต่ว่าการลงทุนยังเปราะบางสะท้อนจากเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่หดตัวสูงขึ้นส่วนตลาดแรงงานปรับตัวดีแต่สิ่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยควรจะต้องทำคือเอาภาพรวมทั้งหมดเนี่ยครึ่งปีแรกเนี่ยเอามาให้เราดูไอ้พูดแบบนี้บอกตัวเลขตรงนี้ดีขึ้นตรงนั้นดีขึ้นคุณต้องเอาไปชั่งน้ำหนักกับภาพรวมทั้งหมดว่าไอ้ที่บวกขึ้นมากับไปหักลบกับไอ้ที่มันลบเนี่ยภาพมันออกมาเป็นยังไงนะฮะคุณต้องให้ภาพที่มันชัดเจนกว่านี้มันติดลบหมดทุกอันเลยครับยกเว้นการใช้จ่ายของภาครัฐและคำถามคือการใช้จ่ายของภาครัฐนั้นถูกใช้ไปทำอะไรนะฮะGDP คุณ 10% GDP 16ล้านล้านเงินหายไป 10% ก็คือ 1.6 ล้านล้านคุณกู้มา 1.9 ล้านล้านบวกงบประมาณเดิมอีก 3.3 ล้านล้านบวกกันเป็น5ล้านล้านกว่าเนี่ยและยังมีคนตกงานขนาดนี้อีกเนี่ยมันไม่วิปริตเหรออันนี้แบงก์ชาติก็ควรจะดูหน่อยนะว่าเงินเนี่ยมันไปไหนสถานการณ์ตลาดแรงงานนี่ไม่ได้ปรับตัวดีขึ้นนะคะแต่แบงก์ชาติบอกว่าปรับตัวดีครับก็
ือจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับดูตัวเลขอ่ะเราดูแบบตัวเลขมันดูปะทะปะทังได้แต่เราดูความเป็นจริงเนี่ยมันเหมือนเฮ้ยมันค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงแล้วมันดูยังไม่เห็นแล้วว่ามันจะขึ้นตรงไหนทุกวันนี้นี่ไปดูตามตลาดต่างๆจตุจักรก็ได้ค่ะโอ้ปิดกันตัวกันเต็มเลยเซ็งร้านแล้วก็ไปดูฮะจริงๆแล้วมันมีสถาบันที่วิจัยเศรษฐศาสตร์เนี่ยเศรษฐกิจเยอะแยะไปหมดอย่างของ KKP เนี่ยลงไปในรายละเอียดเลยดูทั้งตลาดหุ้นที่หายดูทั้งการลงทุนที่หายดูทั้งการจ้างงานที่หายและทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยพี่เขาไม่ได้บอกว่ามันเกิดขึ้นเฉพาะยุคโควิดนะมันเกิดขึ้นมา 5-6 ปีแล้วมันเป็นแพทเทิร์นแล้วมันจะลงไปเรื่อยๆแม้โควิดจะดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเศรษฐกิจมันสามารถที่จะปรับตัวได้ง่ายนะครับเพราะว่าการย่อปรับฐานอย่างนี้ไปเรื่อยๆมัน damage เศรษฐกิจไทยถึงตัวหัวใจของมันแล้วนะฮะหันมาพูดความจริงกันดีกว่าจะได้หาทางออกได้นะครับอวยนายกันไปวันๆใจกันไปวันๆจะได้อะไรขึ้นมาพรุ่งนี้มีหลายเรื่องให้ต้องตามต่อเยอะเลยนะคะการประชุมครม.ก็ติดตามการรวมไปถึงอย่างที่พี่ถึกบอกด้วยคณะกรรมการของคุณวิชามาหาคุณเรื่องคดีคุณบอสนะคะ